รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการหลักวิถีแผ่นดินเดียวกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเสน่ห์ของชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะที่มีการอยู่ร่วมกันแบบบ้านใกล้เรือนเคียงระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมซึ่งถึงแม้จะมีความแตกต่างในเรื่องของศาสนาแต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยค่ะสังคมไทยประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทางด้านทัศนคติความเชื่ออาจนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกันได้ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้เพื่อตระหนักถึงความหลากหลายในสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สิ่งที่สำคัญนั่นก็คือในเรื่องความสามัคคีนะครับกับคำถามที่ว่าสิ่งที่เรามาที่กระชุมชนนั้นมีอย่างไรบ้างกว้างๆนะครับนั่นก็คือการทำงานร่วมกันในเรื่องของพหุวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำคลองในเรื่องของทางเดินต่างๆถ้าหากว่าลำคลองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียทางวัดกับทางมัสยิดนะครับก็จะมีการประสานกันโดยสำนักงานเขตก็จะได้นำเจ้าหน้าที่มาเพื่อที่จะมาประสานสององค์กรของเราซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสยิดริดวานุลอิสลามกับวัดจันทวงศารามกลางนั้นเราอยู่คู่กันมาโดยตลอดนะครับในอดีตร้อยกว่าปีที่ผ่านมานั้นสังคมมุสลิมของเราอยู่ยังมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันเราต่างคนต่างนับถือศาสนากันแต่ว่าในเรื่องของสังคมในเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆนั้นเราไม่เคยห่างเหินกันเลยในคราวที่มัสยิดนิดวานุอิสลามหรือว่าโรงเรียนนิดวานุอิสลามนั้นจัดงานกันทุกปีนะครับท่านผู้ชมครับเสน่ห์ของมุสลิมของเราในประเทศไทยเราก็คือเสน่ห์ในการอยู่ร่วมเราจะเห็นว่าทางวัดนั้นให้ความร่วมมือกับเรามาโดยตลอดมัสยิดโรงเรียนเราไม่มีสถานที่จอดรถเวลาจัดงานการกุศลคนมาเป็นจำนวน 4-5,000 คนจำเป็นจะต้องมีที่จอดรถเป็นจำนวนหลายร้อยคันนั่นทางเจ้าอาวาสวัดอันวงสารามกลางเนี่ยสนิทชิดเชื่อกับผมเป็นอย่างดีเลยทีเดียวมาตั้งแต่เด็กนะครับก็อำนวยความสะดวกให้จัดสถานที่จอดรถจัดระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวในขณะที่องค์กรมัสยิดของเรามีงานหรือแม้กระทั่งบ้านในชุมชนที่จัดงานวลีมะห์งานแต่งงานต่างๆนั้นทางวัดก็ให้ความร่วมมือท่านผู้ชมครับเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งผมจะบอกกล่าวนะครับซึ่งหาที่อื่นยากเลยทีเดียวในสมัยผมตอนรุ่นนั้นสมัยนั้นมียุวะมุสลิมผมก็ได้จัดทำเป็นยุวะมุสลิมอยู่ร่วมกันเพื่อนๆจัดงานมัสยิดมีอยู่ครั้งหนึ่งประมาณสัก2 ทุ่มเศษมีการบรรยายศาสนธรรมไฟฟ้าดับกลางคันเลยทีเดียวผมไม่ทราบว่าใครเดินไปที่วัดแล้วปรากฏว่าเจ้าอาวาสจะให้พระลูกวัดเข็นไอ้เครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องแดงๆเล็กๆปั่นไฟให้เราใช้ในงานจนกระทั่งเสร็จรถไฟฟ้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอยากจะให้บรรดาอนุชนรุ่นหลังเนี่ยพึงสังวรเถอะว่าถึงแม้ว่าเราต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อในเรื่องของการนับถือศาสนาแต่ว่าการอยู่ร่วมนั้นเราไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนี่คือเสน่ห์ของสังคมมุสลิมของเราสังคมคือการที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมและสามารถคงไว้ซึ่งกฎระเบียบจริยธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเคารพซึ่งกันและกันความแตกต่างทางศาสนาหรือว่าความหลากหลายของวิถีชีวิตไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกแต่อย่างใดเลยนะคะกลับยิ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความสมัครสมานสามัคคีและร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วกลับมาพบกับรายการหลักวิถีแผ่นดินเดียวกันได้ใหม่ค่ะในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ